ทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:04 น.คณะทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นโดยไม่กระทบผู้บริโภคยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้วันที่13สิงหาคม67นายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงปัญหาราคาสินค้าด้านเกษตรว่าไม่ใช่มีเพียงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรือพุ่งสูงแต่ยังจำเป็นจะต้องช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรด้วยซึ่งที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการใส่ใจในการบริหารตลาดเพื่อทำให้ราคาพืชผลดีจนมีเสียงสะท้อนตามมาว่าหากเกษตรกรรายได้ดีอาจทำให้ผู้คนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะราคาสินค้าเกษตรต่างๆในตลาดไม่ได้สูงขึ้นแต่เกษตรกรสามารถขายของได้ราคาสูงขึ้นเช่นข้าวขายได้ราคาขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมถึงยางดิบและจะต้องจับตาราคาข้าวโพดมันสำปะหลังลำไยมังคุดเงาะกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงพริกสับปะรดและอื่นๆซึ่งหากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-50% ก็เสมือนได้โบนัส 2-6 เดือนต่อรอบการเก็บเกี่ยวและประเทศไทยมีประชาชนอยู่ในภาคการเกษตรเกือบ40ล้านคนหากทุกคนรายได้ดีขึ้นพร้อมๆกันโดยที่คนจำนวนมากก็พอใจด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายส่วนสาเหตุที่เมื่อเกษตรกรขายของแพงขึ้นแต่ราคาที่ผู้คนซื้อไม่ได้สูงขึ้นด้วยนั้นนายสุภกรระบุว่าเป็นส่วนต่างที่เป็นกำไรของพ่อค้าคนกลางซึ่งเมื่อราคาส่วนต่างลดลงกำไรของคนกลางก็จะลดลงจนค่อยๆลดลงกลับไปและในต่างจังหวัดหลายๆที่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ปล่อยกู้นอกระบบขายปุ๋ยเงินเชื่อซึ่งเกษตรกรต้องไปกราบไหว้ขอโอกาสเพื่อมาเลี้ยงชีพให้ผ่านไปแต่ละฤดูกาลแต่หากเกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็จะสามารถจ่ายหนี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนเกษตรกรเปลี่ยนไปความเกรงกลัวการทวงหนี้ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆและความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงนายสุภกรยังมั่นใจว่าจากราคาผลผลิตที่ดีขึ้นนี้กำลังจะทำให้เกษตรกรไทยได้โบนัสและสามารถนำเงินไปปลดหนี้ได้ความเหลื่อมล้ำจากการเป็นหนี้ความเกรงกลัวต่อเจ้าหนี้ต่างๆก็จะค่อยไม้ยมกลดลงเกษตรกรจะยกระดับความเป็นอยู่ได้สามารถนำเวลาและทรัพยากรที่มีไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้นนุชบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆวันที่12สิงหาคม67 8:39 น.พิมพ์นุชบาย้อนวันวานคุณแม่รัศมีอดีตสาวอักษรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้นฉบับความสวยของลูกๆแชร์เรื่องนี้นุชบาปุณกันลงภาพคุณแม่สมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแม่สมัยสาวสาวสวยมากปัจจุบันยังคงงดงามเหมือนเดิมเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวมากฝีมือนุชบาปุณกันกับสามีบีพุทธิพงศ์ปุณกันมีทายาทด้วยการเป็นหนุ่มหล่อสองคนคนโตปุณกันเป็นคุณหมอสุดหล่อส่วนคนเล็กกันปุณกันยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นสองหนุ่มคุณภาพคับแก้วมากๆจนคุณแม่ปลื้มใจและภูมิใจเป็นที่สุดนั่นเป็นบทบาทในฐานะคุณแม่แต่ย้อนมาดูในมุมของการเป็นลูกสาวของคุณแม่รัศมีกันบ้างนุชบานามสกุลเดิมวานิชอังกูลเป็นลูกสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนแนนนัชชาสองพี่น้องมีความสนิทกันมากและหน้าเหมือนกันมากอีกด้วย
งานนี้ไม่ต้องสืบว่าต้นฉบับความสวยนั้นมาจากใครถ้าไม่ใช่คุณแม่รัศมีและเนื่องในวันแม่วันที่12สิงหาคมล่าสุดนุชบาได้นำภาพเก่าย้อนวันๆของคุณแม่รัศมีสมัยยังเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องบอกว่าคุณแม่สวยมากจริงๆและเธอได้เขียนถึงคุณแม่ไว้อย่างภาคภูมิใจไว้ว่าแม่ของฉันมีของนุชคีผู้หญิงที่มหัศจรรย์ที่สุดมีไม่เคยท้อในวันที่ยากลำบากใจกว้างมีเมตตาธรรมรักศักดิ์ศรีอดทนตรากตรำทำงานไม่เคยเอาเปรียบในทรัพย์สินผู้อื่นและได้ถ่ายทอดพร่ำสอนแก่ลูกทั้งสองเสมอแอบเอารูปสมัยสาวๆมีมาลงศิษย์เก่าอักษรศาสตร์รัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยนั้นนุชบาสู้ไม่ได้เลยสุขสันต์วันแม่ค่ะวันที่12สิงหาคม2567เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Mother's Day รู้ไหมใครเอ่ยกิ๊กสุวัจนีกับหนูน้อยแก้มยุ้ยเห็นภาพตอนโตแล้วอึ้งพระเอ็กโกอินเตอร์วันที่13สิงหาคม67 6นาฬิกา34นาทีทีมรู้ไหมใครเอ่ยกิ๊กสุวัจนีกับหนูน้อยแก้มยุ้ยเห็นภาพตอนโตแล้วอึ้งพระเอ็กโกอินเตอร์วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเพลย์ออฟแป๊บเดียวใครจะคิดว่าหนุ่มน้อยแก้มยุ้ยในภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนางร้ายตลอดการกิ๊กสุวัจนีชัยมุสิกโตขึ้นมาจะกลายเป็นพระเอกซุปตาระดับโกอินเตอร์ไบวชิรวิทย์ชีวอารีนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆสำหรับภาพถ่ายที่เผยให้เห็นมุมหน้ารักๆของคนบันเทิงต่างรุ่นแต่เคยมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญมาก่อนโดยกิ๊กสุวัจนีที่เป็นคนนำเอาภาพถ่ายใบนี้มาแชร์ได้พูดถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องว่ามัมกิ๊กผู้กำหัวใจน้องใบก่อนใครหลักฐานคามือนานกี่ปีแล้วเนี่ยแอดบีไบรท์ทีวีซีขอบคุณรูปจากเจบีขณะเดียวกันทางด้านใบวชิรวิทย์ในเวลานั้นซึ่งยังเด็กมากก็ได้ยอมรับว่าตนเองจำรายละเอียดของจุดเริ่มต้นภาพถ่ายแทบไม่ได้จะมีก็แต่ข้อมูลจากคุณแม่ซึ่งท่านเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่กิ๊กสุวัจนีมาทำงานใกล้ๆบ้านคุณแม่จึงได้อุ้มตนเองไปดูดาราและขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกงานนี้ทำเอาทั้งแฟนคลับทั้งแฟนละครต่างก็รู้สึกเซอร์ไพรส์และยิ้มแก้มปริไปตามๆกันที่ได้เห็นโมเมนต์หวานๆน่ารักๆของสองซุปตาที่ชื่นชอบ